ภัณฑ์เสริมอาหารวิสตรามารินคาราเจนไตรเปปไทด์ 10,000 มิลลิกรัมผลิตภัณฑ์เอสเซนส์เครื่องสำอางถนอมแพรทันเฮ้ยมันซัดไม่ค่อยเลิกไปถึงที่ก่อนเอาลูกสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอเชิญลูกค้าทั่วฟ้าเมืองไทยมาจับจ่ายความสุขความสนุกกับเราได้ในตลาดสดสนามเป้าบอกแล้วว่าอย่าให้ไอ้คนนี้มาแทนเจ๊หนูแม่ไม่เกี่ยวมาผ่าเลยพี่เป็นอะไรอ้าวก็พี่สาบานไว้เยอะดิสาบานว่าอะไรสาบานว่าอย่าให้ฟ้าผ่าให้อยู่ได้เป็น100 ปีเลยอะไรอะหน้ามันดำๆมันมีอะไรบังเดี๋ยวเริ่มจากกลางทำไมในสตูฝนที่ไหนจะมาตกจะบ้าไปได้แล้วจะบ้าเปล่ามาวันนี้โชคดีมากเพราะฉันมีนักร้องขวัญใจแม่ยกมาคนหนึ่งอยู่ยงคงกระพันมากไปเอ่ยคุณตายอรไทยค่ะนี่เลยเนี่ยนะคะยอดขายตอนที่แบบว่าการขายเทปคือยังเช็คยอดอยู่ยังไม่มีการโหลดเนี่ยคุณต่างเนี่ยเป็นรองเฉพาะพี่เบิร์ดเท่านั้นนี่อุตะแต่พูดถึงพี่เบิร์ดนะคะพี่ต่ายค่ะพี่ต่ายเจอพี่เบิร์ดบ่อยไหมคะไม่ค่อยเลยค่ะนานมากกว่าจะได้เจอพี่เบิร์ดก็จะเป็นกิจกรรมใหญ่ๆของแกรมมี่แต่ก็ไม่บ่อยเท่าบางคนหรอกใช่ไหมล่ะเพราะว่าคนนี้เนี่ยนะครับเขาเจอระดับซุปตานี่ตลอดโอ้โหเจอบ่อยเพราะว่าเจอบ่อยกว่าพี่เจอบ่อยกว่าเราเจอบ่อยกว่าพวกบ่อยกว่าพี่นกน้อยผู้จัดการไหมนกน้อยคุณนกน้อยยังเจอน้อยกว่าคุณคนนี้นี่เขาว่ากันอย่างนั้นเลยเขาเป็นใครไปพบเขาเลยไหมล่ะอยู่แถวศูนย์วัฒนธรรมให้คุณต่ายไปด้วยคุณต่ายไปด้วยนะไปด้วยกันนะครับไปศูนย์วัฒนธรรมสวัสดีค่ะชอบพี่เบิร์ดเหรอคะชอบค่ะรักมากพี่เบิร์ดก็เป็นกันใจป้านี่ก็คือป้าเรค่ะแม่ค้าขายข้าวแกงวัย76 ปีร้านอยู่ริมถนนหน้าศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยย่านรัชดานอกจากป้าเรจะชื่นชอบพี่เบิร์ดแล้วร้านป้าเรเนี่ยยังเป็นขวัญใจพี่เบิร์ดด้วยนะต้องบอกว่าคอนเสิร์ตแบบเบิร์ดแทบทุกครั้งจะต้องมาเล่นที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยคิดดูก็แล้วกันค่ะว่าคอนเสิร์ตของพี่เบิร์ดเนี่ยทุบสถิติแสดงมากที่สุดเป็นประวัติการณ์เพราะฉะนั้นพี่เบิร์ดจึงผูกพันกับศูนย์วัฒนธรรมมากและก่อนการแสดงทุกครั้งก็จะแวะเวียนมาหาป้าเรเนี่ยขายอาหารสารพัดอย่างทั้งแกงผัดต้มตุ๋นทอดแต่ที่ถูกใจซุปตาเบอร์ 1ของเมืองไทยก็คือต้มข่าตีนไก่รสเข้มข้นชามนี้ล่ะและพี่เบิร์ดก็ชอบพี่เบิร์ดนี่เลยพี่เบิร์ดก็ชอบต้มยำขาไก่ค่ะต้มยำนี่เป็นเมนูพิเศษที่ทุกครั้งที่มาแล้วพี่เบิร์ดต้องสั่งทุกครั้งมาต้องสั่งเลยอ่ะแล้วบางทีก็มีน้ำพริกปลาทูนี่แหละค่ะเมนูโปรดของพี่เบิร์ดต้ม ขาใส่ตีนไก่รสกลมกล่อมกับน้ำพริกกะปิรสจัดจานที่วันนี้สาวตายอยากจะขอลองกินมังงานนี้ป้าเรใจดีส่งพี่รื่นแม่ครัวก้นกุฏิที่อยู่กันมานานกว่า20 ปีมาช่วยสอนเริ่มจากหั่นเครื่องแกงกันก่อนค่ะหั่นเครื่องข่าตะไคร้หั่นข่าตะไคร้หอมแดงแล้วก็อย่าเพิ่งเอาไปแกงนะคะเพราะสูตรป้าเรเนี่ยจะต้องโขลกทุกอย่างให้ละเอียดซะก่อนค่ะไม่งั้นเนี่ยไม่เข้าน้ำเข้าเนื้อที่สำคัญจะต้องใส่นี่ค่ะกะปิลงไปโขลกรวมกันเคล็ดลับคืออันนี้เลยใช่ไหมคะต้องมีกะปิหอมแดงมีหอมแดงมีไข่ตะไคร้ต้องโขลกก่อนใส่แล้วแข็งแรงโขลกให้เข้ากันเลยนะคะส่วนเจ้ากะปิเนี่ยตัวสำคัญเลยทำให้ต้มข่าไก่ของป้าเรเนี่ยละมุนลิ้นแล้วก็หอมน่ากินมัดใจพี่เบิร์ตป้าคะทำไมพี่เบิร์ตชอบทานนี่ค่ะเมนูเนี้ยก็ทุกทีเลยมาทุกครั้งคอนเสิร์ตก็ทานทุกครั้งเลยแกบอกแกชอบทานอร่อยเนื้อแกไม่ชอบพอโขลกเสร็จแล้วก็เคี่ยวในน้ำเปล่าให้เดือดเลยนะคะจากนั้นเทหัวกะทิลงไปค่ะเคี่ยวให้เครื่องแกงแตกสรรพคุณทั้งรสแล้วก็กลิ่นหอมตามด้วยเนื้อไก่สับเด็ดสุดนี่เลยตีนไก่ที่ต้มจนสุกเปื่อยแล้วตักใส่ลงไปเลยค่ะหมดไหมคะพี่เรื่องประมาณนี้เห็นนางว่าใจคลุกเคล้าให้เข้ากันน้ำน้อยๆเนื้อไก่เน้นๆปรุงรสออกเปรี้ยวนำด้วยน้ำมะนาวคั้นสดตัดด้วยเกลืออีกเล็กน้อยผสมผสานรสชาติด้วยน้ำตาลให้กลมกล่อมจากนั้นก็บุกพริกขี้หนูสวนพอแหลกใส่ใบมะกรูดผักชีฝรั่งก็เป็นอันเสร็จอันนี้เป็นรสชาติที่พี่เบิร์ตทานได้ยังไงหรือว่าเติมเปรี้ยวอีกหน่อยเปรี้ยวอีกหน่อยเปรี้ยวอีกหน่อยแค่นี้หน่อยนี่มันจืดไปอ่ะจืดอันนี้ป้าเรบอกว่ารสชาติของพี่เบิร์ตเนี่ยต้องเปรี้ยวนำหวานตามเค็มนิดหน่อยอร่อยรอดที่สำคัญตีนไก่ต้องนุ่มเคี้ยวลื่นคอและอีกเมนูหนึ่งที่พี่เบิร์ตชอบมากๆเลยก็คือน้ำพริกกะปิถ้วยนี้ค่ะรสที่สุดนะป้าคะอย่างพี่เบิร์ตเนี่ยน้ำพริกกะปิเนี่ยรสชาติที่พี่เบิร์ตชอบทานประมาณไหนคะเปรี้ยวหวานเค็มน้อยๆไม่เผ็ดเปรี้ยวหวานเค็มนิดๆแต่ไม่เผ็ดรสชาติของพี่เบิร์ตนั้นป้าเรจำได้แม่นค่ะพอโขลกเสร็จแล้วก็ตามด้วยมะเขือพวงใส่ทั้งลูกพร้อมกับพริกขี้หนูสวนโรยสวยงามกินคู่กับไข่เจียวชะอมร้อนๆแล้วก็ปลาทูเนื้อมันตัวใหญ่ๆแหลมสุดๆไปเลยจัดบนโต๊ะพร้อมด้วยผักแกล้มมันน่ากินมากๆเลยขาดอะไรไหมได้ไหมคะหรือว่าต้องเค็มใบจำไว้นะคะพี่เบิร์ตเนี่ยกินเปรี้ยวน้ำหวานตามเค็มนิดป้าเรเขาบอกมาแม้ว่าจะผ่านมาหลายปีแล้วแต่ป้าเรก็ยังจำรสชาติของนักร้องในดวงใจได้ไม่เปลี่ยนแปลงค่ะแถมยังพาตายอรไทยเนี่ยไปดูรูปที่เคยถ่ายไว้คู่กันอีกด้วยไม่เงียบพี่เบิร์ตอันนี้ถ่ายที่ไหนอะคะงานนี่ได้งานที่สุดเนี่ยค่ะเมื่อไหร่60 ปีแล้วป้าแบบสนิทหรือว่ารู้จักกับพี่เบิร์ตเนี่ยสนิทมากน้อยแค่ไหนก็พอเจอก็กอดป้าเลยป้าเรเล่าให้ฟังว่าเมื่อไรก็ตามที่พี่เบิร์ตไปแสดงคอนเสิร์ตหรือถ่ายโฆษณาต่างจังหวัดก็จะให้ป้าเรเนี่ยไปเป็นแม่ครัวประจำกองถ่ายทุกครั้ง5 วัน10 วันเคยมีไหมคะไป9 วันไปถ่ายที่เขาพนมรุ้งมาไปถ่ายโฆษณาสุดเราไปในฐานะที่เราแบบเป็นแฟนคลับหรือว่าไปแม่ครัวเป็นแม่ครัวคนทำอาหารเลยพี่เบิร์ตทานอะไรบ้างคะก็ทานเนี่ยแกงต้มเขาจะทานอะไรเขาก็บอกเขาทานง่ายค่ะอยู่ง่ายทำค่ะพักยังไงนอนพี่เบิร์ตนอนเป็นบ้านพักของกรมป่าไม้อ่ะเป็นห้องนอนได้ทันไหมไม่ได้นอนและป้าก็ยังบอกอีกด้วยค่ะว่าทุกครั้งที่พี่เบิร์ตแสดงคอนเสิร์ตที่ศูนย์วัฒนธรรมป้าก็จะได้บัตรคอนเสิร์ตของพี่เบิร์ตทุกครั้งแม้บางครั้งจะย้ายไปแสดงที่ Impact Arena เมืองทองธานีแล้วแต่ก็ยังส่งบัตรคอนเสิร์ตมาให้ป้าอยู่เสมอมีคอนเสิร์ตที่เมืองทองเขาให้เด็กเอาบัตรมาให้ทีม5-6 ใบป้าได้ไปไหมคะแล้วอยากได้บัตรมาไปแล้วยังไงบ้างไปเต้นไปเพราะว่าเป็นพี่เบิร์ตที่ต้องมันเลยนะไม่ได้เต้นอยากบอกอะไรพี่เบิร์ตไหมคะเป็นศิลปินที่อยู่ในดวงใจแล้วแบบรสชาติอาหารของป้าก็อยู่แบบพี่เบิร์ตก็ไม่เคยลืมเลยหวังว่าเธอคงสุขดีอยู่ตรงไหน นั้นเจอสิ่งดีๆฉันคงมีเพียงสิ่งดีบางเวลาบอกว่าอะไรคิดถึงมีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึงอยู่ทุกครั้งที่มองดาวมีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึงและบ่อยครั้งก็ทำให้เหงาคิดถึงเธอคิดถึงสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับป้าไม่เจอพี่เบิร์ตนานยังครับ3-4 ปีแล้วค่ะ3-4 ปีแล้วเมื่อกี้เห็นน้ำตาคลอร้องไห้เลยนะศิลปินที่ไปทำงานที่ศูนย์วัฒนธรรมอ่ะติดใจฝีมือป้าเลอีกหลายคนเลยใช่ไหมคะป้าเลจำได้ไหมคะมีใครบ้างมีดาวใจไปจิตแล้วก็มีรุ่งฤดีอ๋อรุ่นแล้วก็สดใสคุณชรินและเศรษฐาเรื่องของป้าเลเนี่ยถูกลงในเว็บพันทิปนะคะโดยถูกพูดกันปากต่อปากเลยว่ากำลังจะปิดตัวลงละเหลือแต่ตำนานเรื่องราวนี้จะเป็นยังไงช่วงหน้ามาหาคำตอบกันก่อนจะไปหาคำตอบกับหมวยเล็กในช่วงหน้า อยากจะให้เจ้าหนุ่มมิกบรมวุฒินั้นช่วยเจ๊หน่อยคือว่าเจ๊เนี่ยชอบส่งของทางไปรษณีย์นะคะแต่ว่าปลายทางต่อว่ามาหักมั่งแตกมั่งบุบมั่งเป็นเพราะอะไรใครจะช่วยเจ๊ได้ตามหนุ่มมิกไปเลยค่ะเครือข่ายความสุขส่งสุขส่งยิ้มสนับสนุนโดยไปรษณีย์ไทยอ้าวนัดมาส่ง EMS เหรอครับอ้าวพี่มิกสวัสดีครับครับพี่พอดีส่งของพวกนี้ครับกลับบ้านที่ต่างจังหวัดแต่กลัวว่าของอาจจะแตกหักเสียหายผมต้องโดนว่าแน่ๆเลยดีเลยครับเราต้องศึกษาวิธีหุ้มห่อของให้ดีซะก่อนของจะได้ไม่เสียหายมาเดี๋ยวพี่ช่วยดีเลยครับพี่ก่อนอื่นเลยต้องเลือกกล่องที่แข็งแรงนะครับและขนาดที่พอดีกับสิ่งของของที่แตกหักง่ายอย่างแจกันเนี่ยต้องหุ้มห่อด้วยแผ่นกันกระแทกหลายๆชั้นหน่อยครับของมีคมอย่างกรรไกรตัดหญ้าต้องหุ้มตรงส่วนที่แหลมคมเอกสารหรือรูปภาพก็ใช้ฟิวเจอร์บอร์ดประกบหน้าหลังกันรูปหักยับแล้วปิดด้วยเทปกาวให้แน่นนะครับใส่ถุงพลาสติกหุ้มอีกชั้นเพื่อกันน้ำที่สำคัญทุกกล่องต้องกลุ่มภายในให้แน่นเสริมความแข็งแรงให้กล่องและกันสิ่งของเคลื่อนไหวไปมาระหว่างส่งครับเท่านี้ของก็ส่งถึงที่หมายอย่างปลอดภัยแล้วครับอย่าลืมนะหุ้มห่อของอย่างถูกต้องจะช่วยปกป้องของเราทุกชิ้นนะครับยังไงขอบคุณพี่มิกมากนะคะได้เลยจ้าสนับสนุนโดยไปรษณีย์ไทยเครือข่ายชีวิตและเศรษฐกิจไทยถามน้องต่ายว่านักร้องลูกทุ่งเดี๋ยวนี้เขามีจุดขายแบบว่านู่นนี่เซ็กซี่นู่นนี่นั่นแต่เราเห็นต่ายเราไทยแต่ไหนแต่ไรก็จะเรียบร้อยอย่างนี้เคยแบบมีแบบชวับชวับมีแขนกุดอะไรอย่างนี้กางเกงกุดก็มีค่ะมีแต่นั้นออกสื่อแล้วออกสื่อไม่ได้ออกสื่อไม่มีทางออกสื่อออกสื่อไม่มีอะต่ายใส่ชุดว่ายน้ำมันคือชุดดำน้ำเลยดีกว่าอย่าเรียกว่าชุดว่ายน้ำอันนี้ว่ายน้ำหรือเป็นเรือลำน้ำว่ายน้ำเหรอว่ายน้ำพี่ต่ายเป็นยังไงแค่นี้แฟนๆก็รักจะแย่อยู่แล้วใช่ถ้างั้นส่งพี่ต่ายกลับไปช่วยป้าเลต่อเลยค่ะร้านป้าเลถือว่าเป็นตำนานร้านอาหารราคาถูกอีกร้านหนึ่งก็ว่าได้ค่ะเพราะนอกจากจะเป็นขวัญใจเหล่าซุปตาน้อยใหญ่แล้วยังเป็นขวัญใจลูกๆหลานๆช่างไฟช่างจัดเวทีที่ทำงานที่ศูนย์วัฒนธรรมรวมถึงคนขับแท็กซี่แมสเซนเจอร์ต่างก็แวะเวียนมาอุดหนุนกันคึกคักจากวันนั้นจนถึงวันนี้ร้านป้าเรอาจจะไม่คึกคักเหมือนเก่าก่อนนะคะไม่มีหน้าร้านให้ขายของแต่ป้าเรก็ยังมีรายได้จากการรับจัดบุฟเฟ่จัดข้าวกล่องอยู่เนืองๆค่ะอย่างวันนี้เนี่ยบรรดาแม่ครัวก็เร่งรีบทำแกงหม้อใหญ่เพื่อจะไปส่งที่โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีแกงอะไรเขาเรียกเฮปโปค่ะโอ้โหอันนี้ทำส่งที่ไหนอันนี้สุรศักดิ์มนตรีค่ะป้าเรบอกว่าวันหนึ่งก็จะมีออกงานบุฟเฟ่ต์ 3-4 ที่ซึ่งร้านป้าเรนั้นมีแกงให้เลือกกว่า100รายการวันนี้นอกจากจะมีเทโพแล้วก็ยังมีผัดป้อยเซียนที่จะต้องเร่งมือทำให้ลูกค้าและไม่ว่าจะเป็นผัดแกงน้ำพริกผลไม้เนี่ยก็จะต้องซีลพลาสติกก่อนส่งทุกครั้งค่ะราคาเนี่ยก็จะคิดเป็นหัวนะคะมีตั้งแต่150 บาทถึง350 บาทค่ะกับข้าวมากน้อยก็ขึ้นอยู่ที่ราคาด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังจัดข้าวกล่องส่งทั่วกรุงเทพแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงในราคาส่งที่ไม่แพงอีกด้วยคิดค่าส่งค่าส่งอย่างใบเขาเขียวนี้ก็1,000 เดียวแต่อยุธยาก็1,001ปทุมก็800คุ้มไหมคะก็คุ้มค่ะเราก็คิดแต่ค่าน้ำมันเขาค่ารถสึกล้อแล้วก็ไม่ได้คิดก็ไปหาประจำ ถึงแล้วล่ะค่ะโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีที่ท่านรองสมทรงบอกว่าไม่ว่างานอะไรที่โรงเรียนจัดก็จะต้องสั่งบุฟเฟ่จากร้านปาเร่เท่านั้นร้านปาเร่นี่แหละค่ะเป็นตัวช่วยนอกจากทำอาหารอร่อยแล้วราคาก็อยู่ในใจเรานะคะมีน้ำใจดีมากเลยบางครั้งจัดอาหารมาแล้วก็แจ้งจำนวนคนเท่านี้ปาเร่ก็ยังสาบเผื่อมาให้อีกหลายๆคนสำหรับเพื่อนที่ทำงานแค่สั่งปุ๊บปาเร่ก็จัดให้ปักครบทุกอย่างงานนี้สาวต่ายก็ขอแอบชิมบุฟเฟ่ฝีมือปาเร่ด้วยตีเนียนกินฟรีแบบนี้ก็ต้องร้องเพลงเอาใจอาจารย์ซะหน่อยค่ะส่งบุฟเฟ่ก็กลับเข้าครัวทำเมนูฮิตติดอันดับคนสั่งยอดที่สุดนั่นก็คือลาบหมูรสจัดจ้านถาดนี้ล่ะค่ะเมนูลาบหมูเนี่ยค่ะแล้วที่มีลูกค้าแบบว่าทำบุญขึ้นบ้านไหมประเภทเลี้ยงบริษัทเพราะว่านี่เขาจะสั่งลาบคือลาบนี่มันคล้ายๆเป็นกับสิริมงคลเขาก็จะสั่งลาบหมูลาบไก่มีโชคมีลาบประมาณนี้ปาเร่บอกว่าถ้าจะสั่งลาบหมูที่นี่สบายใจได้เพราะปาเร่ใช้เนื้อหมูล้วนสับละเอียดไม่มีติดมันแม้แต่น้อยค่ะนอกจากว่าใครสั่งให้ใส่ไส้หรือใส่ตับก็ค่อยใส่ให้ขั่วหมูให้สุกจากนั้นก็ปรุงรสให้แซ่บที่เลื่อนกินเผ็ดเป็นบ่อันนั้นถ้าไม่เผ็ดก็ไม่อร่อยแม่นมันต้องแซ่บมะนาวใส่ข้าวคั่วเยอะๆเสร็จแล้วก็ใส่ต้นหอมผักชีฝรั่งหอมแดงซอยลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะลาบหมูฝีมือต่ายอรไทยที่เจ้าตัวเนี่ยมั่นใจมากๆว่าอร่อยชัวร์ชิมลาบหมูให้หน่อยใช่ไหมอันนี้เป็นรสชาติที่ต่ายชอบทานค่ะอร่อยดีแต่ป้าไม่ชอบเผ็ดแม้จะเผ็ดแต่ก็ถูกปากปาเร่ค่ะทำเอาต่ายเนี่ยยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ส่วนปาเร่เนี่ยก็อดปลื้มปลิ่มไม่ได้ที่ยังมีลูกค้าไปมาหาสู่ทั้งที่อีกไม่นานร้านของปาเร่ก็จะไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วตอนนี้ทราบข่าวว่าคุณป้าจะย้ายจากที่นี่ทำไมต้องย้ายคะพอสู้ข้าเจ้าที่ไม่ไหวต้องบอกว่ามีหลายปัจจัยเลยนะคะที่ทำให้ร้านปาเร่ซบเซาจากที่เคยมีคอนเสิร์ตแทบทุกวันเดี๋ยวนี้นานๆครั้งค่ะอีกทั้งค่าเช่าเดือนละ50,000ก็ขึ้นเป็น150,000ตามสภาวะเศรษฐกิจในทุกวันนี้ค่ะปาเร่บอกว่าสู้ไม่ไหวจริงๆทำให้ต้องหาที่หาทางใหม่และนี่เองที่สร้างความตกใจให้กับลูกค้าเจ้าประจำด้วยความที่เป็นขวัญใจของคนทั้งเบื้องหน้าและก็เบื้องหลังที่เคยฝากทองไว้กับปาเร่เมื่อรู้ข่าวเนี่ยต่างก็ร่วมด้วยช่วยกันโพสต์ข้อความลงเว็บไซต์ถึงขนาดที่มีนักแสดงบางท่านลงIGเพื่อช่วยเหลือปาเร่อีกทางหนึ่งค่ะซึ่งภายในระยะไม่ถึง2 เดือนทุกคนที่รู้ข่าวต่างก็มาให้กำลังใจปาเร่มากมายเลยคือตอนนี้ก็มีศิลปินมีดารามีคนที่เคยรู้จักที่มาอุดหนุนป้าเนี่ยก็คือทราบข่าวแล้วมาช่วยมีใครบ้างคะช่วยยังไงบ้างก็มีช่วยจะก่อสร้างร้านให้แล้วก็ออกทุนให้เงินวางประจำที่ก็อย่างพี่ลึกพี่ซันน้าหลายสมัยก่อนอยู่แกรมมี่อ่ะตอนนี้ก็ออกมาอยู่บริษัทเองพอเขารู้ข่าวลงในเน็ตเขาก็รีบมาพอได้ข่าวก็เลยเป็นห่วงป้าก็มาสอบถามป้าว่ามีปัญหาอะไรแล้วก็มีอะไรจะช่วยได้บ้างก็เลยกลับไปคุยกันในพวกพ้องกรรมกรบันเทิงนะครับเราตกลงกันภายในกลุ่มนะครับว่าเราจะรวมเงินนะครับเป็นกองทุนใครให้ป้าได้เลยก็ให้ใครให้ยืมได้ก็ให้ยืมนะครับเราตั้งงบประมาณไว้ในการย้ายไปทำที่ใหม่จำนวนหนึ่งจะใช้เงินตรงนั้นทำที่ใหม่ครับพี่สไลด์คนนี้แหละค่ะที่เป็นที่รู้จักในวงการเบื้องหลังไม่ว่าจะทำฉากทำไฟที่วันนี้พอรู้ข่าวก็รวมสมัครพรรคพวกมาร่วมด้วยช่วยปาเร่อย่างวันนี้เนี่ยก็มาช่วยดูข้าวของในการขนย้ายแล้วก็ร่วมด้วยช่วยการออกแบบร้านที่จะสร้างใหม่และถึงแม้ว่าพี่ๆเหล่านี้จะไม่ใช่ลูกหลานปาเร่นะคะแต่ทุกคนก็มาช่วยด้วยใจจริงๆค่ะสมัยป้าทำอาหารให้กินเวลาพวกผมมาทำงานเราก็ไม่ใช่ลูกหลานป้าแต่ป้าปรนเปรอเราด้วยอาหารชั้นยอดนะครับป้าปรนเปรอด้วยปริมาณมากมาย เรากินตามจำนวนที่เราถ้าคิดเป็นค่าหัวที่หน่วยงานของเราจ่ายค่าตอบแทนให้ป้าเนี่ยเรากินเกินนั้นซึ่งป้าถือว่าคนทำงานเหมือนลูกเหมือนหลานเดี๋ยวไม่มีแรงทำงานเดี๋ยวดึกจะหิวป้าเอาข้าวมาส่งเอาข้าวต้มมาส่งอะไรเนี่ยป้าจัดการให้เราหมดสิ่งที่เราทำก็เหมือนกับสิ่งที่ป้าทำกับเราขอบคุณมากไม่เป็นไรป้ายินดีมากครับป้าไม่เป็นไรครับสละเวลามาสอนมือใหม่หัดขายตลาดสดสนามเป้าขอมอบซอสปรุงรสฝาเขียวตราเด็กสมบูรณ์ให้1 ลังค่ะโอ้ยขอบคุณให้1 ลังเลยน้ำตาไหลคนเก่าคนแก่ที่จำนี่เลยดูแล้วน้ำตาจะไหลนะฮะทุกคนน่ารักมากนะฮะสรุปว่าย้ายไปที่ไหนฮะป้าฮะ500 เมตรทางเหรอคะทางมุ่งไปทางเหม่งจ๋ายมุ่งไปทางจะไปเหม่งจ๋ายใช่ไหมฮะเลยจะดันดื้อเกาหลีไปหน่อยตอนที่พี่ทำงานอยู่ในศูนย์วัฒนธรรมก็กับพวกน้าไหลนี่แหละพวกที่อยู่ดึกพี่ก็อ่ะที่เลี้ยงพิซซ่ามีความรู้สึกว่าเก๋ละพวกนั้นก็ส่งคนมาถามว่าเจ๊จะเลี้ยงพวกผมเท่าไหร่เนี่ยพี่สั่งมาแล้ว 2,000 กว่าบาทผมขอ500ไปกินร้านป้าเลโอ้พี่บอกเฮ้ยพอเหรอเป็น10 คนพอครับตั้งแต่นั้นมารู้สึกว่าพวกนี้เขารักปลาเลมากอ่ะเลยจำชื่อนี้ไว้ตลอดว่าไปทำงานที่ศูนย์วัฒนธรรมทีไรก็ต้องกินอาหารปลาเลตลอดเอาใครที่อยากจะไปอุดหนุนปลาเลนะครับก็ง่ายๆนะครับก็ตามเบอร์นี้ส่วนของพี่ต่ายเมื่อตอนที่มาเจอกับเราเมื่อกี้นี่มีชุดใหม่มาให้เราแล้วนะคะแล้วบ้างชุดใหม่ที่มีขนนกเยอะๆชุดใหม่นี้ชื่อชุดอะไรคะเจ้าชายของชีวิตค่ะของชีวิตเมื่อเพลงเมื่อสักครู่อ้ายลืมทุกงานของท่านเดี๋ยวมาดูกันค่ะครับผมที่เป็นเพลงนี้มาทั้งหมดทั้งปวงคือว่าหนูแอบไปเจอรูปเจ๊ทั้ง2 สมัยยังอ้อๆครับอย่างนี้เลยเอาคนที่ไม่อยู่ก่อนก็แล้วกันเมาก่อนนี่เลยเจ๊หนูแหม่มขอซูมนิดนึงนะนี่ข้างขวาของหนูแหม่มนี่คือบอสนิดตอนนี้พี่นิดเหรอคะใช่ค่ะบอสนิดแล้วตอนนั้นคือแบบสุดๆอ่ะอีกข้างหนึ่งคือกบอนุสราเป็นนางเอกวัยรุ่นที่โด่งดังที่สุดอีกคนหนึ่งค่ะระยะหาซี่อยู่ไหนเจ๊หนูเหมียวเนี่ยนี่เป็นดูพศก่อนตุลาคม 2526 ตอนนั้นพี่ทำอะไรอยู่คะ 2526 ผมเกิดแล้วเป็นโรงเรียนการแสดงช่อง 3 รุ่นแรกคนหน้าสุดนี่คุณธงชัยประสงค์สันติโหพี่ธงยังรอเลยวันนี้เขาสดๆร้อนๆมาจากโคราชพี่เหมียวแล้วก็คนนี้พี่เอกชาตรีส่วนพี่อ้ายที่อยู่ระหว่างพี่เอกกับพี่เหมียวเนี่ยท่านเสียชีวิตไปแล้วเป็นนักดนตรีด้วยดนตรีอีก2 ท่านนี่ไม่ได้ข่าวเลยคือคุณปุ้ยกับคุณเบิ้มหลายคนเลยเรียกพวกเจ๊ว่าตัวจริงรู้สึกยังไงบ้างคะเวลามีคนเรียกแบบเนี้ยเก่งเหนือคนอื่นเนี่ยไม่ใช่อันนั้นไม่จริงเพราะว่าการแสดงเนี่ยการเรียนการแสดงใครบอกว่าเรียนการแสดงจบแล้วเนี่ยแสดงว่าคนนั้นเนี่ยไม่รู้เรื่องการแสดงเลยเพราะการแสดงเป็นการเรียนที่ไม่มีวันจบอันนี้ระดับผู้กำกับแล้วอยู่สน.อะไรนะฮะไปไหนเนี่ยจะไปดูแล้วพูดถึงเรื่องนี้กันมาไปเรื่องศิลปินนี่แหละพูดถึงศิลปินระดับครูท่านหนึ่งนะคะจะพาไปหาอาภัยโรจน์ใจสิงห์คงทราบว่าท่านไม่สบายมากตอนนี้ดีขึ้นแล้วค่ะใสขึ้นเยอะเลยท่านมีผลงานอย่างหนึ่งซึ่งไม่ใช่การแสดงเป็นพ่อค้าไปดูไปว่าสินค้าของท่านนั้นเป็นอะไรคุณผู้ชมยังจำข่าวเมื่อประมาณปีที่แล้วได้ไหมคะที่นักแสดงอาวุโสรุ่นใหญ่ในใจใครหลายๆคนอย่างอาภัยโรจน์ใจสิงห์ล้มป่วยด้วยอาการเส้นเลือดในสมองตีบแล้วก็มีอีกหลายโรครุมเร้าค่ะจนทำให้ต้องพักงานแสดงไปนานนับปีวันนี้โอกาสดีค่ะเจ๊แหวกก็เลยขอเป็นตัวแทนชาวตลาดสดสนามเป้าไปเยี่ยมคุณอาถึงที่บ้านในซอยโชคชัย 4ได้ยินมาว่าทุกวันนี้เนี่ยคุณอาเป็นพ่อขาแล้วเชิญครับเชิญฮะมีผ้าขนหนูย้อยไผ่นุ่มที่สุดใช่แล้วล่ะค่ะทุกวันนี้อาภัยโรจน์เป็นพ่อค้าขายผ้าขนหนูที่ทำจากเยื่อไผ่อย่างดีนำเข้ามาจากประเทศจีนนู้นเลยนะคะผ้าขนหนูเยื่อไผ่เนี่ยทำจากเยื่อของต้นไผ่เอามาทอให้ได้เนื้อผ้าที่อ่อนนุ่มน่าสัมผัสแกเปิดขายเป็นร้านเล็กๆใช้ชื่อว่าอริยบารมีค่ะโดยมีพี่นกศรีภรรยาเป็นคนช่วยดูแลเพราะว่าผ้าเยื่อไผ่เป็นผ้าชั้นดี คุณสมบัติเด่นของเยื่อไม้ไผ่นะคะก็คือเขาจะไม่เป็นเชื้อรากันแบคทีเรียกันไรฝุ่นแล้วก็รับน้ำได้ดีกว่าแคตตอนกับฝ้ายทั่วไปนะคะแล้วจริงๆแล้วก็คือไม่ต้องใช้น้ำยากับผ้านุ่มก็ได้เพราะเนื้อผ้าเขาจะนุ่มมากผ้าขนหนูที่ขายมีหลากหลายสีสันให้เลือกค่ะที่สำคัญพี่นกยังจัดทำเป็นชุดสังฆพันธ์ใส่กล่องสวยงามพร้อมถวายพระใน1กล่องเนี่ยก็จะมีผ้าขนหนูเยื่อไผ่ทั้งหมด3ขนาดราคา999บาทเท่านั้นค่ะอันนี้สำหรับเล็บศีรษะนะคะอันนี้ก็สำหรับชุดหน้าค่ะอันนี้ก็เป็นสำหรับชุดตัวไพรอดกับพี่นกบอกว่าที่ตั้งใจขายเป็นเครื่องสังฆพันธ์ก็เพราะอยากจะร่วมทำบุญกับทุกๆคนค่ะตอนแรกเลยเนี่ยคือวันนั้นตอนช่วงที่ทุกคนให้ความช่วยเหลือกันมานะอะไรมาแล้วคุณอาเนี่ยเขาก็บอกว่าเราก็ยังมีบุญอยู่เนาะอะไรอย่างเงี้ยทำยังไงจะให้คนอื่นก็ได้บุญกับเราด้วยบ้างอะไรอย่างเงี้ยใครไปทำบุญทำทานเลยเราขอเอี่ยวไว้นิดๆหน่อยๆมันมีส่วนร่วมไงได้ทุกวันนี้อาไพโรจน์แข็งแรงขึ้นเยอะเลยนะคะหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสพูดคุยสนุกสนานติดตลกนิดๆให้ลูกค้าได้อมยิ้มกันไปบางครั้งก็ยังอธิบายให้ลูกค้าที่มาซื้อได้ฟังเพิ่มเติมเกี่ยวกับผ้าขนหนูด้วยค่ะคือเล็กๆนี่ว่าเช็ดหน้าเช็ดปากอะไรเนี่ยเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดถึงแม้ว่าจะตะค่อนตะแคงพูดไม่ค่อยสะดวกแต่แกก็ดีใจทุกครั้งที่มีคนมาอุดหนุนค่ะนอกจากจะเปิดร้านขายผ้าขนหนูเยื่อไผ่เป็นเรื่องเป็นราวแล้วทุกๆวันอังคารตอนเย็นคุณอาจะใช้พื้นที่ที่ร้านเปิดเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมให้คนทั่วไปเนี่ยได้เข้ามาร่วมสวดมนต์นั่งสมาธิฟังธรรมะด้วยกันค่ะทุกวันอังคารเนี่ยนะตอนเย็น6 โมงถึง 2 ทุ่มเราจะจัดปฏิบัติธรรมแต่ปฏิบัติธรรมด้วยก็จะมีพระอาจารย์มาแล้วก็จะมีสวดมนต์นั่งสมาธิกันตอนเย็นค่ะให้คุณอาเขาจะได้เกาะขบุญตลอดใช่คุณอาก็จะเนี่ยก็จะมานั่งฟังพระอาจารย์ฟังอะไรได้สวดมนต์ได้นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมก็ทำให้จิตใจเนี่ยแจ่มใสเบิกบานร่างกายก็เลยแข็งแรงขึ้นค่ะแถมยังได้กำลังใจดีๆจากทุกๆคนที่มาร่วมปฏิบัติธรรมด้วยเห็นคุณอาในละครบ่อยๆคุณแม่ก็เป็นแฟนคลับอยู่อะไรอย่างเงี้ยพอตอนมาปฏิบัติธรรมรู้ว่าเป็นบ้านคุณอาก็แบบเดินถ่ายรูปไปให้แม่ดูดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้เขาแบบคุณอากลับไปสุขภาพแข็งแรงคุณอาก็แข็งแรงขึ้นในทีมที่มาปฏิบัติธรรมก็รู้สึกมีความสุขแล้วก็ดีใจมากก็หวังว่าคุณอาจะหายเป็นปกติในเร็ววันนี้นะคะด้วยบุญที่เราร่วมกันสร้างร่วมกันนะคะฟังแล้วเจ้าแหวกก็ชุ่มชื่นหัวใจนะคะขอเป็นกำลังใจให้คุณอาสุขภาพแข็งแรงด้วยอีกแรงหนึ่งงานนี้อาไพโรจน์ก็เลยขอฝากความคิดถึงมาให้แฟนๆละครด้วยนะคะก็ฝากว่าคิดถึงว่าคิดว่าผมมีโอกาสกลับไปแต่ดีๆหน่อยแต่ตอนนี้ยังวิ่งไม่ได้เอาวิ่งได้เป็นกำลังใจให้อาไพโรจน์ด้วยนะครับพวกเราก็จะรอการกลับมาของคุณอาเหมือนกันพวกเราก็สนิทกันด้วยนะฮะแต่ถึงขนาดไม่สบายนะแต่มันดูสดใสเห็นแววตามันพี่ดูแบบว่าดูตาดิตาเป็นประกายมีความสุขมากแล้วตอนนี้ดูแข็งแรงกว่าเดิมเยอะเลยจากครั้งแรกที่เจอนี่ใจหายเลยใจหายเลยถ้าคิดถึงอาไพโรจน์หรือว่าอยากสนับสนุนอุดหนุนนี่เลยอุดหนุนกันนะคะหรือว่าใครอยากจะไปนั่งสมาธิกับคุณอาก็ไปได้เลยนะคะถือว่าเป็นการทำบุญร่วมกันด้วยนะคะแต่อย่ากลัวไปเยอะนะคะค่อยๆไปกันนะคะคนอยากไปก็ทยอยไปแล้วกันโทรไปก่อนได้ไหมใช่สักนิดนึงจากศิลปินระดับครูช่วงหน้าเราจะพาไปดูเรือนไทยที่ปลูกอยู่กลางกรุงเลยเจ๊แถมเป็นตลาดด้วยนะคะจะเป็นที่ไหนสักครู่ค่ะต้องตื่นเต้นขนาดนั้นสุดยอดร้านคุณภาพสนับสนุนโดยคาร์เนชั่นโอ้ยนี่เราถึงไหนแล้วครับพี่อิงถนนบุรีรัมย์นางรองกิโลเมตรที่5ครับโอ้ยท้องร้องครับชักจะเริ่มหิวแล้วนะครับเนี่ยมีร้านครัวบ้านลินพอดีเลยน่าชิมเหมือนกันเข้าไปลองชิมกันไหมตังสังเกตความอร่อยต้องสังเกตที่ตรงนี้ร้านชิลมากเลยนะครับพี่อิงมีบ่อปลาให้ชมกันเพลินๆด้วยและเมนูผัดผงกะหรี่ก็น่าจะขายดีให้ลูกค้าสั่งกันเยอะเลยครับเป็นส่วนกันเชียงปูเนื้อเยอะกินง่ายเครื่องผัดได้ความหอมของผงกะหรี่เข้ากันกลมกล่อมหอมมันอร่อยลงตัวเลย เครื่องผัดผงกะหรี่อร่อยขนาดนี้ต้องขอเคล็ดลับเด็ดจากคุณตินแล้วนะครับเคล็ดลับของเราคือความใส่ใจค่ะเราเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพค่ะเริ่มจากผัดหอมใหญ่กระเทียมให้หอมใส่ผงกะหรี่แล้วก็เพิ่มความหอมมันกลมกล่อมด้วยนมข้นจืดที่ดีสีขาวนวลสวยแล้วใส่กันเชียงปูนึ่งไข่ไก่ผัดให้เข้ากันอีกรอบก็จะได้กันเชียงปูผัดผงกะหรี่เมนูแนะนำของทางร้านค่ะอร่อยครบมาตรฐาน Carnation Creation by F&N แบบนี้รับกิฟต์เซตผลิตภัณฑ์คุณภาพไปเลยครับสนับสนุนโดยสังเกตความอร่อยสังเกต Carnationทั้งนั้นนะที่เห็นอยู่นี่ผักผลไม้อะไรนี่ไม่มีของจริงเลยเราก็ตั้งหลอกๆไปทุเรียนนี่ทุเรียนเห็นไหมนี่ทุเรียนนี่ปลอมเห็นไหมเนี่ยนี่แหละกะปินี่เจ๊เป้านี่เป็นไงโฟมปลอมปลาต้องโกจริงใช่ยางจริงๆแหมนี่รายการเราก็9ปีแล้วอะไรที่มันอยู่ตรงนี้เราก็อยากให้มันอยู่เหมือนเดิมอะไรอย่างนี้ถูกไหมเขาเรียกว่ามันจะได้จำกันได้มีเพิ่มนะเก่าแล้วค่ะอย่างวันนี้เลยจะพาไปดูพี่คนนึงค่ะสะสมไม้เก่าจนได้ดิบได้ดีนะเจ๊เอามาปลูกบ้านเสร็จปุ๊บสร้างตลาดสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านได้ทำมาหากินด้วยอยู่ใกล้บ้านหนูมากเลยแถวๆซอยลาซานศรีนครินทร์นะไปดูค่ะวันนี้ขอพาคุณผู้ชมมาดูความอร่อยกับความคลาสสิกที่มาอยู่รวมกันได้อย่างลงตัวนะครับที่โครงการ Collection and House ซอยลาซานครับใกล้ๆกับโรงพยาบาลศรีนครินทร์นะฮะต้องบอกว่าตลาดนี้หมวยเล็กเป็นคนแนะนำจ้าเพราะว่าใกล้บ้านแล้วก็แวะมากินมาเที่ยวอยู่บ่อยๆนะฮะเดี๋ยวเราตามหมวยเล็กไปดูกันเลยครับนี่บานประตูบานเฟี้ยมห้องแต่ละห้องที่เขาก็เอามาเก็บไว้แล้วก็ได้ใช้หมดเลยแกงขันนุ่นแกงขันนุ่นครับน้ำเงี้ยวข้าวซอยครับมีเหนือมีอาหารใต้ด้วยแล้วก็ข้ามไปเป็นก๋วยเตี๋ยวไข่แต่งร้านน่ารักมากเลยอ่ะจริงๆต้องบอกว่าแม่ค้าที่นี่พ่อค้าที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าเพิ่งมาเริ่มเป็นพ่อค้าแม่ค้ากันที่นี่เลยทำไมถึงเลือกอันเป็นก๋วยเตี๋ยวไข่จากเมืองกาญนะคะเพราะว่าเคยลองชิมแล้วอร่อยดีค่ะชอบแล้วชอบทานก๋วยเตี๋ยวก็เลยแบบเห็นแปลกดีก๋วยเตี๋ยวไข่ก็เลยเอามาทำใช่ไหมอร่อยอร่อยเลยค่ะแถวนี้มีคอนโดสบายหน่อยก็เดินตุ๊กออกมาข้างหน้าแล้วก็มาหาอะไรกินได้ย่านนี้ของกินเยอะเดี๋ยววันหลังอยู่บ้านจะชวนแม่มานั่งกินนะแถวนี้เหรอคะบ้านอยู่ใกล้ๆนี่เองอ๋อเหรอนอกจากบรรยากาศน่านั่งอาหารอร่อยแล้วเนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมาช่วงเย็นๆวันพฤหัสที่นี่ก็จะมีตลาดนัดด้วยนะฮะสินค้าก็จะมีหลากหลายครับทั้งของกินของใช้ของเล่นสำหรับเด็กๆแล้วก็เรื่องอาหารการกินเนี่ยที่นี่ก็มีของอร่อยของแซ่บให้เลือกอยู่หลายร้านนะฮะเดี๋ยวมวยเล็กจะพาไปชมตลาดกันครับไม่ใส่พริกแต่บอกว่าแซ่บไหมที่สุดหนูเห็นนะย้ำออกมาแล้วอยู่ก็จิตหนึ่งแต่ครกใหญ่มากแซ่บถามติดหนึ่งทำไมครกใหญ่ขนาดนี้แถมตั้งสูงขึ้นมานิดนึงแต่เวลาตำก้มอย่างนี้เลยไม่เอาขึ้นมาตั้งข้างบนอะไรอย่างนี้เป็นเรื่องราวไม่ได้ทำไมไม่ได้ล่ะตำไม่สะใจใช่ตำไม่สะใจละเอียดดีอ๋อลึกแต่มันละเอียดดีไม่กระเด็นเข้าลูกตาโอ้โหประตูตรงนี้แหละเนาะได้วันนี้มีห่อหมกย่างนะคะมีกุ้งแล้วก็ปูแล้วก็ไข่แมงดาค่ะแล้วก็ปลาคุณป้าทำค่ะส่วนหนึ่งก็ให้คุณป้าได้มีรายได้ไงคะค่ะรสชาติเขาจะรสจัดมากค่ะถ้าทานอาหารจัดจ้านต้องมาที่นี่ใช่ไหมรสแซ่บค่ะโบราณค่ะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมร้านแบบเคลื่อนที่ได้กิ๊บเก๋มากๆเลยนะคะใครที่อยากมีอาชีพแบบว่าค้าขายอะไรก็แล้วแต่ว่าทำแบบเป็นไอเดียในการใช้รถเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นร้านแบบนี้เนี่ยได้เลยนะมันเป็นไอเดียที่เจ๋งมากเลยค่ะสะดวกมากค่ะเราจะไปไหนมาไหนทีนึงก็ขับรถขึ้นรถแล้วก็ไปได้เลยทุกที่ภายในนี้แฟนพี่ค่ะเขาเป็นคนออกแบบตกแต่งเองเลยทำเองถ้ามีคนแบบสนใจอยากจะทำรถเนี่ยถ้าทำแล้วประมาณเท่าไหร่คะ500,000ราคารถรวมแล้วรวมหมดแล้วใช่ไหมคะ4-5 แสนเนาะก็ทำอาชีพได้ละใครมีไอเดียอยากจะ Delivery ความงาม Delivery ความอร่อยก็ลองมาปรึกษาคุณพี่เขาได้นะฮะไม่หวงไอเดียเลยนะฮะและก่อนจะกลับครับอยากจะพาไปชิมขนมปังหลังมช.ซึ่งเป็นร้านของคุณพี่สาวเจียงใหม่คนนี้นะฮะต้องบอกว่าหลงไหลในเสน่ห์ของขนมปังเนยที่ขายอยู่หลายร้านหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จนต้องเอามาทำขายให้กับคนกรุงเนี่ยได้ลองชิมบ้างขอบอกว่า แหมอร่อยเลิศขนาดดาราที่มีบ้านพักอยู่ในย่านนี้ต้องแวะมากินกันทุกคนเลยล่ะครับพี่ๆจะเห็นตรงจุดนี้เนี่ยบ้านอยู่แถวๆนี้กันหมดเลยนะคะพี่หลุยค่ะพี่นุ่นพี่ไบรอันพี่สุนิสามาบ้างไหมคะพี่ต่ออยู่แถวนี้ค่ะบอกว่าเห็นบอกขนมปังอันนี้คือมาจากมช.คือยังไงเอ่ยจริงๆแล้วมันเป็นความทรงจำแต่เด็กนะคะเพราะเป็นคนชอบทานขนมปังถ้าพ่อแม่ถามว่าเย็นนี้ไปไหนเนี่ยไปหลังมอไปซื้อขนมปังก็เลยมีความฝันว่าถ้าเปิดร้านกาแฟจะทำขนมปังเนี้ยนะคะแล้วให้คนที่กรุงเทพไปได้ทานบ้างเวลาทานนะคะทานเป็นคู่นะคะแล้วก็กัดลงไปเนี่ยจะรู้เลยว่าหมูมันฉ่ำกรอบอร่อยค่ะ2 ลูก 30 4 ลูก 50ค่ะนอกจากจะอร่อยกับขนมปังหลังมช.แล้วนะฮะใครที่ชอบความเก่าความคลาสสิกแบบนี้ห้ามพลาดเลยนะฮะนอกจากตัวตลาดจะใช้ไม้เก่าที่เก็บเอาไว้มาสร้างเป็นร้านเป็นมุมสวยๆให้ได้เดินถ่ายรูปกันแล้วเชื่อไหมล่ะครับว่าเรือนไทยหลังงามด้านในเนื้อที่กว่า6 ไร่ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางคอนโดก็สร้างมาจากไม้เก่าเก็บซึ่งเป็นบ้านของคุณพี่เขมชาตินักธุรกิจชิปปิ้งที่มีความหลงไหลในเสน่ห์ของไม้เก่าจนสร้างออกมาได้เป็นเรือนไทยหมู่แบบนี้ขึ้นมาครับจริงๆก็ซื้อเก็บไว้นะครับชอบบ้านที่มันมีศิลปะแบบนี้นะครับก็ซื้อสะสมไว้จะเป็นเรือนอย่างเงี้ยฮะก็คือแต่ละเรือนย่อยแต่ละเรือนแล้วก็มาประกอบกันเป็นหมู่นึกว่าเห็นว่าหลังโกดังบ้านพี่มีไม้อีกเพียบใต้ถุนบ้านพี่มีไม้อีกเพียบเลยครับบ้านหลังนี้จริงๆพี่เข็มเอาไว้ใช้ทำอะไรคะตอนนี้ก็มีคนมาขอจัดงานแต่งงานนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรือนนอนว้าวเจ้าสาวเขาก็จะมาแต่งตัวที่นี่เขาก็จะห้องแต่งตัวที่นี่เลยแต่งตัวที่นี่เวลาเขาแต่งเขาไม่ได้ค้างกันที่นี่ใช่ไหมคะใช่ไม่ได้อนุญาตให้ค้างทำพิธีเฉยๆส่งตัวเขาก็จะแต่งห้องแต่งดอกไม้ในสวนและนอกจากจะเปิดบ้านให้ได้เที่ยวชมกันแล้วนะฮะต้นไม้ใบหญ้าในสวนเนี่ยคุณพี่เขียงเขาก็ยกไม้ไทยโบราณมาปลูกสร้างบรรยากาศแบบไทยภาคกลางได้ดีเลยแหละครับและที่สำคัญไม้หอมๆเนี่ยเพียบเลยแหละครับอันนี้ลำแพนคูนะครับอันนั้นกำลังออกดอกสวยมากเลยอ๋อดอกนู้นสีแดงโศกระยะดอกเขาจะนี่คือไม้โบราณหมดเลยป่ะคะต้นเล็กนี้เขาบอกเขาชื่อธิดาดอยอะไรกลิ่นเขาหอมจัดมากเลยหอมจริงๆก็เหมือนไม่ได้อยู่ในกรุงเทพน้องบ้านแบบนี้ต้นไม้แบบนี้คุณผู้ชมสามารถมาเดินเล่นมาถ่ายรูปแบบมวยเล็กได้เลยนะฮะพี่เขมเขายินดีไม่คิดสตุ้งสตางค์แต่อย่างใดเดินไปเที่ยวได้ทุกวันเลยนะครับหรือว่าจะมาวันที่มีตลาดนัดวันพฤหัสก็ได้แม่ค้าทุกคนเขายินดีต้อนรับคุณผู้ชมอยู่นะครับจะบอกว่าขนมปังหลังมช.นี่มันอร่อยจริงๆนะคะกรอบนอกนุ่มในค่ะยิ่งกินกับน้ำปั่นนี่มันฟินมากนะขอบอกเลยพี่ขอเป็นกาแฟกาแฟเห็นบ้านเรือนไทยเมื่อกี้ป่ะสวยนะพี่สวยมากเอางี้ใครที่ชอบบ้านเรือนไทยก็สามารถแวะไปชมได้ไม่เสียค่าเข้าวันนี้พี่ลิงเนี่ยจะบอกว่ามาเป็นวันสุดท้ายแล้วลิงไม่น่าจัดเลยเดี๋ยวคนอื่นอายุยังน้อยเจ๊ไม่เท่าไหร่อีหมวยเล็กเนี่ยไม่ใช่ไอ้ตัวเจ๊ไม่อะไรไม่นึกว่าอีนางงูพิษเขาให้เขียนว่าให้ขอบคุณพี่ลิงด้วยที่มาแทนพี่หนุ่มแหม่มขอบคุณครับผมขอบคุณครับนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วเรา3 คนและลิงต้องลาขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนบ่ายก็ดู